สวัสดีค่ะคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาชมสวนหลังบ้านเป็นแมลงปอค่ะในสวนหลังบ้านเขาสวยมากเขาเป็นสีฟ้ากับสีแดงนะคะตัวเล็กมากตัวเล็กบางคือต้องสังเกตนิดนึงนะคะก็จะพบได้ทั่วไปในออสเตรเลียนะคะพันนี้ในความเป็นจริงนะคะในออสเตรเลียเนี่ยมีแมลงปอถึง325ชนิดด้วยกันนะคะก็เคยเห็นหลายชนิดเหมือนกันแต่ว่า2สีเนี้ยจะอยู่ในสวนหลังบ้านเพราะว่าจะมีบ่อปลาเล็กๆคือสระว่ายน้ำเนี่ยเรามันปั๊มมันเสียเราก็กลายเป็นบ่อปลาคือเลี้ยงสวยงามก็จะมีเพื่อนเอาปลามาปล่อยนะคะก็จะมีออสการ์ตัวใหญ่อยู่ตัวนึงเสร็จแล้วก็จะมีปลาเล็กๆแล้วคราวนี้ก็เลยเอาบัวไปใส่ไว้แล้วก็มีผักกระเฉดคราวนี้แมลงปอก็มาคือเขาสวยค่ะสวยมากแต่ชนิดนี้จะเป็นชนิดเล็กนะคะเป็นชนิดเล็กไม่ใช่แมลงปอเขาจะเรียกอีกอย่างนึงคราวนี้เนี่ยเคยถ่ายรูปแล้วก็ซูมใบหน้าใช้กล้องซูมแต่ไม่เห็นปะอันนี้คือแคปเจอร์ใหม่ทีนะคะหน้าตาเขาน่ารักมากเขาเหมือนยิ้มแมลงปอทั้งหลายเนี่ยนะคะหลายชนิดเนี่ยเขาจะชอบอยู่กับลักษณะที่เป็นแอ่งน้ำไม่ว่าจะเป็นแอ่งน้ำเป็นอ่างน้ำเป็นน้ำตื้นน้ำลึกอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาจะจับกินยุงนะคะประโยชน์ของแมลงปอนะคะกินยุงถ้าบ้านไหนมีแมลงปอนะคะอย่าไล่เขานะคะเขากินยุงค่ะกินยุงแล้วก็กินแมลงตัวเล็กๆที่อยู่ผิวน้ำอะค่ะแล้วก็เวลาเขาวางไข่เขาก็จะวางไข่ผิวน้ำนะคะแล้วไข่เนี่ยจะใช้เวลา 1-3 อาทิตย์ในการฟักตัวเสร็จแล้วหลังจากที่เป็นตัวเจริญเต็มวัยเนี่ยเขาก็จะมีอายุตั้งแต่2เดือนจนถึง3ปีบางคนอาจเข้าใจผิดว่าแมลงปออายุสั้นนะคะอายุแค่1อาทิตย์ในความจริงไม่ใช่ค่ะเขาอายุยืนได้ถึง3ปีทีเดียวค่ะเขาก็ในตำราบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมีแมลงปอเนี่ยคือมันฟักไข่แล้วมันก็ออกเป็นตัวแล้วมันก็บินเนี่ยมากมายอาจจะเป็นคือล้านน่ะล้านตัวคนก็เลยคิดว่ามันคงอยู่ได้บางคนเข้าใจว่ามันอยู่ได้แค่วันเดียวหรือว่าแค่อาทิตย์เดียวแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะอายุเขายืนอยู่เหมือนกันข้อแตกต่างของแมลงปอขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ปกติที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะขนาดเล็กเนี่ยพอเวลาเขาพักถ้าเขาเกาะอยู่เฉยเขาหลับหรือช่วงที่เขาพักเนี่ยเขาจะหุบปีกแต่ถ้าแมลงปอทั่วไปนะคะช่วงพักช่วงที่เขาเกาะอยู่เฉยๆเนี่ยเขาจะกางปีกนี่คือข้อแตกต่างค่ะการสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับแมลงปอนะคะที่น่ารักและบางคนอาจจะมองข้ามไปนะคะเป็นสัตว์ที่ใกล้ตัวแล้วก็น่ารักมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีสวัสดีค่ะ